You Rivalry to Podcast are listening The Library สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดต้อนรับเข้าสู่ library podcast ใน short article นะครับหัวข้อวันนี้ผมนำบทความมาจาก m e n d e t a i l s com เวลาเราเข้าสังคมใหม่เนี่ยพูดอย่างไรให้หน้าฟัง5 communication skills ที่มันจำเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งหากเรามองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เราต้องไปพบเจอคนที่เราไม่เคยรู้จักเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วการที่เราจะเปิดใจแล้วก็ทำความรู้จักกันในช่วงแรกๆมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากพอสมควรใช่ไหมครับคุณผู้ฟังยิ่งสำหรับคนที่เป็น introvert แล้วเนี่ยการที่จะเข้าสังคมกับคนที่เพิ่งจะเคยเจอหน้าเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่อึดอัดนิดหนึ่งซึ่งผมก็เข้าใจเพราะว่าผมก็เป็นนะครับเพราะหากพูดถึงการเข้าสังคมในที่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังคมที่ทํางานสังคมกลุ่มเพื่อนฝูงสังคมครอบครัวญาติญาติการสังสรรค์ร่วมงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีทักษะ soft skill ที่เป็นทักษะทางด้านอารมณ์และสังคมที่เกิดจากการเรียนรู้จากการอยู่ร่วมกับผู้อื่นครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นทักษะที่สําคัญพวกเราทุกคนควรพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นใน soft skill ด้านนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจโดยหนึ่งทักษะที่บทความได้จะให้มาโฟกัสในวันนี้คือ5 communication skill ทักษะด้านการสื่อสารที่ต้องมีและควรพัฒนาให้ดีขึ้นพูดอย่างไรให้หน้าฟังเอาไว้ใช้เวลาคุณผู้ฟังได้ไปเข้าสังคมใหม่ๆหรือเวลาไปกลับไปเจอเพื่อนฝูงเก่าๆเนี่ยคนที่คุ้นเคยหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับข้อที่1ครับ main point and good conclusion สำหรับ คอมมูน <Communication> mm ิเคชั่นสกิลข้อแรกเนี่ยถ้าเราจะเรียกแบบภาษาบ้านๆที่สุดมันก็คือการฝึกตัวเองให้เป็นคนพูดรู้เรื่องครับเวลามีการจับกลุ่มกันเพื่อตั้งวงสนทนาขึ้นเนี่ยให้คุณผู้ฟังลองสังเกตดูว่ามันจะต้องมีบางอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งคนที่เป็นคนเรสหัวข้อบางอย่างขึ้นมาอาจจะยกหัวข้อที่สามารถคุยกันได้ง่ายๆคุยกันได้ทุกคนเพื่อให้มีเรื่องราวที่คนในกลุ่มจะได้พูดคุยกันซึ่งคนนั้นเนี่ยมักจะเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งหรือรู้จักวิธีพูดครับ ซึ่งทักษะนี้ไม่ได้จําเป็นแค่เวลาไปทํางานนําเสนอหรือพูดในที่ประชุมเพราะว่าจริงๆแล้วมันส่งผลไปถึงการร่วมงานสังคมสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงทั้งนั้นครับซึ่งคุณลักษณะที่ชัดเจนที่สุดในการจะเป็นคนพูดดูเรื่องพูดกระชับได้เนี่ยคือเราต้องรู้จักพูดได้ตรงประเด็นครับ strength to the point และสรุปความ conclusion ให้เป็นปน,นะครับเพราะว่าประเด็นสําคัญของเรื่องคือประเด็นไหนต้องกลืนนําอย่างไรเนื้อหาคืออะไรเล่าไปถึงตอนจบอย่างไร ซึ่งทั้งหมดควรจะมีความสอดคล้องกันไม่ให้คนฟังรู้สึกว่าเมื่อพูดไปเรื่อยๆมันยิ่งเป็นการออกทะเลนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสพบเจอคนที่พูดเก่งแต่เป็นการพูดในลักษณะเหมือนพูดไปเรื่อยๆสไตล์น้าท่วมท่งผักบุ้งหลงเหลงนะครับซึ่งเราก็นั่งฟังตั้งนานแต่กลับไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วอีกฝ่ายเนี่ยเขาอยากจะสื่ออะไรกับเรารบางทีเราก็อาจจะเป็นแบบนั้นเองนะครับเพราะบางครั้งเราพูดในเรื่องที่เราเองก็ยังไม่เข้าใจเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้จะ จบในเรื่องที่เราจะพูดยังไงมันเลยทําให้เราเนี่ยอาจจะพูดออกทะเลไปได้ซึ่งการที่เราจะพูดให้กระชับและเข้าใจง่ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญมากๆนะครับทาให้แน่ใจว่าความสําคัญของเรื่องคืออะไรประเด็นที่ประเด็นที่คนคนสนใจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่แปลว่าผู้พูดนั้นอาจจะขาดทักษะในการเล่าเรื่องให้ตรงประเด็นหากพูดนําเยอะเกินไปเล่าเรื่องเราเกินไปจนหลุดโฟกัสซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้นทําให้ประเด็นหลักเนี่ยถูกดึงดูดความสนใจไปได้ครับ ดังนั้นการที่เราจะพัฒนาทักษะการพูดในส่วนนี้ของตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าเวลาจะสื่อสารเรื่องราวสักเรื่องออกไปให้กลุ่มกลุ่มสังคมฟังเนี่ยเราต้องรู้ว่าเรากําลังพูดเรื่องไหนและพูดเพื่ออะไรครับการกําหนดจุดประสงค์และเนื้อหาในการพูดเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราพูดได้ตรงประเด็นขึ้น หรือบางครั้งเวลาฟังคนอื่นพูดมาเราก็ควรจะมีทักษะในการจับประเด็นเป็นด้วยเรากําลังฟังอะไรเมนพอยท์ที่ผู้พูด,พดกําลังจะสื่อเนี่ยมันอยู่ตรงไหนซึ่งถ้าเราสามารถฝึกฝนสกิลทั้งการฟังการพูดได้เนี่ยแต่ถ้าให้ผมเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งผมว่าการฟังเนี่ยเป็นอะไรที่มีเสน่ห์และน่าดึงดูดมากกว่าน่าเรียนรู้มากกว่านะครับแต่การพูดก็สําคัญเช่นกันเพราะถ้าเราพูดไม่เป็นเราก็จะไม่สามารถนําเสนอสิ่งที่เราต้องการนําเสนอสิ่งที่เรามีได้ หาให้ผมสรุปความทั้งหมดได้เนี่ยว่าเรื่องเราเป็นมาอย่างไงย่อให้เหลือสั้นๆว่าอะไรคือประเด็นสําคัญที่เรามาจริงๆแล้วมันก็แค่นั้นเองนะครับเทคนิคข้อที่2ครับ pace to speak ทักษะในการพูดข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของการรู้จักจังหวะและเวลาในการพูดก็คือการราทิศนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้างยากที่จะฝึกฝนให้เก่งนะครับ เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะจับจังหวะในการพูดได้จังหวะในการพูดมักจะมาพร้อมกับการอ่านบรรยากาศในวงสนทนาความพร้อมและฟีลลิ่งของผู้ฟังณนตอนนั้นน่ยซึ่งเราต้องประเมินสถานการณ์ออกว่าตอนไหนควรพูดหรือไม่ควรพูดอะไรเพราะว่าผู้พูดที่ดีควรรู้ว่าตอนไหนที่เขาควรจะพูดพูดด้วยความเร็วประมาณไหนตอนไหนที่ควรที่จะหยุดครับเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นบ้าง ตอนไหนคือควรจะเปิดพื้นที่ให้คนอื่นเนี่ยได้ตั้งคําถามกับเราบ้างซึ่งนอกจากนั้นครับเรายังควรระวังเรื่องการพูดแทรกหรือเข้าประเด็นผิดจ,จังหวะแล้วมันทําให้บรรยากาศในวงสนทนาเนี่ยมันค่อนข้างไปในทางลบจังหวะในการพูดนั้นมันรวมถึงการใช้ด y n a มกเสียงด้วยนะครับตอนไหนควรจะเน้นเสียงเพื่อตอกย้ําความสําคัญของคํานั้นๆตอนไหนเราควรจะใช้โทนออฟอยซ์แบบไหนในการเล่าเป็นต้นไปจนถึงการระวังคําฟุ่มเฟยต่างๆอย่างเช่นคําว่าแบบคือว่า แล้วก็ประมาณว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าหากเราไปพูดอะไรโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยเราจะใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับประมาณว่าแบบว่าคือว่าเดี๋ยวก็อะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งการออกเสียงครับอ่าด้วยเพราะว่าถ้าหากขึ้นประโยคซ้ำๆถี่มากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องจังหวะในการพูดได้ทั้งนั้นซึ่งผมบอกตามตรงว่าผมก็เป็นคนใช้คําฟุ้มเฟือยเยอะเหมือนกันนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยคิดไม่ออกจริงๆว่าจะพูดอะไร ก็เลยพยายามที่จะฝึกไม่ให้ใช้คําฟุ่มเฟือยมากเกินไปเดี๋ยวเรามาฝึกกันด้วยกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ฟังข้อที่3ครับ Who's your audience คือการรู้จักประเมินผู้ฟังก่อนพูดครับจริงๆมันเป็นหนึ่งในทักษะการพูดที่ควรพัฒนาควบคู่กันไปด้วยกันนะครับซึ่งการประเมินผู้ฟังเนี่ยคือให้ดูว่าผู้ฟังเนี่ยเป็นใครมีความรู้และความเข้าใจในประเด็นที่เราจะสื่อสารขนาดไหนมี reaction ในขณะที่เราเล่าอย่างไรบ้าง ซึ่งหากเป็นการสื่อสารในกลุ่มเ,เ,เล็กๆเนี่ยหรือเพื่อนที่สนิทกันเฉพาะกลุ่มลงไปก็จะสามารถประเมินได้ว่าคนไหนรับเรื่องนี้ได้คนไหนรับไม่ได้กับการพูดแบบนี้พูดอย่างไรถึงจะจับใจได้มากกว่านะครับซึ่งการดูว่าผู้ฟังเป็นใครเนี่ยเราสามารถดูได้ตั้งแต่อายุฐานความรู้ในเรื่องนั้น,น,นมาช่วยในการประเมินหากเลือกระดับภาษาที่มันห่างกันเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้สื่อสารกันไม่เข้าใจ หากคุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปสื่อสารกับคนที่อยู่ในเจนเบบี้บูมเมอร์เนี่ยและคุณผู้ฟังอยู่ในโซน Gen X, Gen เจน X อ็กซเจน Y นี่การใช้ภาษามันจะค่อนข้างยากที่หนึ่งนะครับเพราะว่าหากเราใช้ภาษาในยุคนี้เนี่ยก็เป็นไปได้สูงที่อีกฝ่ายเนี่ยจะไม่เข้าใจซึ่งถ้าเป็นศัพบเฉพาะทางเกินไปแล้วคุยกับกลุ่มคนที่ไม่ได้ทํางานสายเดียวยก็อาจจะทําให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ครับ ดังนั้นแล้วเมื่อประเมินได้แล้วว่าผู้ฟังเป็นใครก็จะช่วยกําหนดระดับภาษาและวิธีการเลือกใช้คําของเราได้ดีขึ้นครับการประเมินผู้ฟังเนี่ยมันถือว่าเป็นช่วยเป็นช่วยในเรื่องของการทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องคุยเรื่องอะไรต้องคุยคุยประมาณไหนนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินระดับการสนทนาที่จะช่วยในการปรับสไตล์การสื่อสารของเราประกอบกับเรื่องการเลือกใช้คําด้วยครับ หลีเกเลี่ยงการใช้คำที่ทาให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ากําลังโดนเปรียบเทียบโดนโดูถูกหรือโดนตัดสินอยู่ยิ่งเราอยู่ในวงสนทนาที่มีคนเก่งอยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยยิ่งต้องอ่านเกมไม่ขาดนะครับว่าต้องพูดอย่างไรบ้างเพื่อให้ทิศทางในการพูดคุยเนี่ยออกมาเป็นทางบวกมากกว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นการขายก็คือหากคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถประเมินผู้ฟังได้ดีก็มีโอกาสสูงที่จะขายงานสําเร็จลูกค้ามีแนวโน้มที่จะซื้อถ้าเป็นการประชุมก็คือการเสนอแผนงาน ส่วนถ้าเป็นวงสนทนาของเพื่อนฝูงคนที่ประเมินผู้ฟังเก่งก็จะสามารถดูดความสนใจของเพื่อนๆเอาไว้ได้ว่าเล่าเรื่องไหนคนถึงจะสนใจนั่นเองครับข้อสุดท้ายครับ non-verbal communication is important นอกจากการสื่อสารด้วยคำพูดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมากกว่าคำพูดก็คืออวัจนาภาษาใช่ไหมครับหรือภาษากายาท่าทางและก็สีหน้าแววตาเนี่ยซึ่งจะมาช่วยเสริมการสื่อสารของเราด้วย โดยการใช้ภาษากายเนี่ยคือการสื่อสารโดยไม่ได้ใช้ถ้อยคําแต่ใช้ท่าทางอากับกิริยาสายตาการใช้สัญญาณต่างๆในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อกันนะครับซึ่งในขณะที่เราพูดเนี่ยการมีอวัจนภาษาที่ดีเนี่ยมันสามารถทําให้เรื่องที่เราพูดเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นมีน้ําหนักขึ้นได้ทั้งยังช่วยจุดประสงค์ในการสื่อสารชัดเจนขึ้นด้วยอย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นเรื่องการรู้จักจังหวะในการพูด เพื่อที่จะได้มีส่วนในการกําหนดโทนเสียงในการพูดนั้นเนี่ยทนเสียงก็นับเป็นอวัจนวัจอาวัจนาภาษารูปแบบหนึ่งนะครับการพูดประโยคเดียวกันแต่ใช้น้ําเสียงต่างกันก็จะทําให้ผู้รับสารเนี่ยรับไปในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับไว้เรามาเจอกันในช็อตอาร์ติเคิล EP หน้านะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ